เราทราบกันนะครับว่าเรื่องของฝุ่น PM 2.5และ PM 10เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทําให้อ่สิ่งเหล่านี้ลดลงได้เร็วที่สุดก็คือเรื่องของฝนนะครับแต่ฝนเนี่ยก็มีทั้งฝนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับและก็ฝนเทียมด้วยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรอ่อกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับได้เร่งสร้างความเข้าใจให้กับทางเกษตรกรและก็พี่น้องประชาชนในการร่วมกันแก้ปัญหาทั้งหมอกควันและก็ฝุ่นละอองโดยเฉพาะนะครับเรื่องของการงดเผาในพื้นที่ทางการเกษตรส่วนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับก็ได้มีการติดตามสภาพอากาศ ตอนนี้อย่างใกล้ชิดในทุกๆวันเลยนะครับก็คือถ้าอากาศพร้อมนะครับก็คือเข้าตามเงื่อนไขต่างๆตามเกณฑ์ที่เขาวางไว้เนี่ยก็จะมีการปฏิบัติการทํำฝนหลวงทันทีเพื่อเป็นการช่วยลดฝุ่นครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของคุณฉันทานนวันนักเขจรนะครับเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านได้บอกนะครับว่า จากการติดตามสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5ที่เกินมาตรฐานทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบในเรื่องของการควบคุมการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรวางแผนดําเนินการในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองโดยหลักๆนะครับจะเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับทั้งเรื่องหมอกควันและก็ฝุ่นละออง โดยทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับได้ส่งเสริมเรื่องของการหยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตรสร้างต้นแบบการทําการเกษตรแบบปลอดการเผาสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรแล้วนะครับ337เครือข่ายในพื้นที่62จังหวัด โดยสภาพพื้นที่ที่เผาที่เกี่ยวข้องกับภาคกา,การเกษตรส่วนใหญ่นะครับอยู่ในแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดน่านแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเทียบตัวเลขจุดฮอตสปอตในพื้นที่ภาคการเกษตรในช่วงที่มีการเผาพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยถือว่าลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วลดลงทุกปีด้วยครับ นอกจากนี้นะคะกรมพัฒนาที่ดินกรมการข้าวสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรมปศุสัตว์กรมชลประธานก็ดําเนินการส่งเสริมลดการเผาเช่นกันนะคะอย่างเช่นส่งเสริมให้เกิดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในพื้นที่การเกษตรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าสร้างราคาเพิ่มแทนการเผาแล้วก็การพัฒนาให้เป็นอาหารหมักจากเปลือกและสั่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะ และสาหรับการปฏิบัติการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับก็ได้มีการตั้งปฏิบัติตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว2แห่งได้แก่หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือที่สนามบินกองบิน41นะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีเครื่องบิน2ลําปฏิบัติภาร,รกิจตั้งแต่วันที่3ถึง7กุมภาพันธ์2 5 6 6รวมทั้งสิ้นนะครับ5วัน และอีกหน่วยหนึ่งก็คือหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วจังหวัดระยองที่สนามบินอุตภเปาอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองปฏิบัติภารกิจนะครับตั้งแต่วันที่3ถึง12กุมภาพันธ์รวม10วันโดยเป็นภารกิจในการแก้ไขปัญหา PM 2.5ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครนะครับจะทำให้ค่าพี2.5เมี่ยเบาบางลง โดยกรมฝนหลวงจะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวันเพื่อวางแผนในการขึ้นบินทำฝนหลวงซึ่งถ้าเกิดสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขก็จะขึ้นปฏิบัติการทำฝนหลวงทันทีครับ